ได้แล้ว200ว่าที่สว.สมชายตกรอบทนายสิทธาติดสำรองอดีตข้าราชการตบเท้าเข้าอื้อข่าวด่วนวันที่27มิถุนายน2567 6:34 นปิดได้แล้ว200ว่าที่สว.สมชายตกรอบทนายสิทธาติดสำรองอดีตข้าราชการตบเท้าเข้ามาอื้อคนดังหลุดหลายคนวันที่27มิถุนายน2567การเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดจากเดิมที่นายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ระบุว่าจะเสร็จสิ้นภายในเวลา 17:30 นทำให้กระบวนการเลือกสวระดับประเทศในครั้งนี้ใช้เวลาทั้งหมด18ชั่วโมงสำหรับผลการเลือกสว.ครั้งนี้พบว่าคนดังตัวเต็งหลายคนตกรอบโดยนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีที่เดิมคนมองว่าจะได้รับเลือกและเป็นประธานวุฒิสภาไม่ผ่านและไม่ได้ติดเป็นตัวสำรองโดยได้คะแนนเพียง4คะแนนขณะที่พลตำรวจเอกศีวรารังสีพรามมนกุลอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้บัญชีรายชื่อเป็นตัวสำรองเช่นเดียวกับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มทนายดังได้บัญชีรายชื่อเป็นตัวสำรองอันดับ4ส่วนคนดังที่ผ่านการเลือกได้เป็นสว.อาทิพลเอกเกรียงไกรศรีรักอดีตแม่ทัพภาค4นายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดอ่างทองรองศาสตราจารย์ดร.นันทนานันทวโรภาสนักวิชาการด้านการเมืองการปกครองผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วราวุธตีระนันอดีตรองเลขากกต.นางอังคณานีลภัยจิตอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยรักไทยนายประภาสปิ่นตบแต่งนักวิชาการนายแลดิลกวิทยรัตน์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์แรงงานและอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายทวัชสุรบาลอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนายแพทย์ประพลตั้งศรีเกียรติกุลอดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายชิปจิตนิยมดูผลการนับคะแนนบิวภูริพลขยับรั้งอันดับ45โลกการันตีตั๋วลุยโอลิมปิกกรีธาลุ้นสุเบนรัตน์เพิ่มกีฬาวันที่27มิถุนายน2567 11:03 นหลังจากบิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งลมกรดทีมชาติไทยคว้าแชมป์วิ่ง100เมตรในการแข่งขันกรีธารายการคาซานอฟเมมโมเรียล2024ครั้งที่23ที่สนามโอลิมปิกเทรนนิ่งเบสภายในเมืองอัลมาตี้ประเทศคาซัคสถานเมื่อช่วงค่ำวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยเวลา 10:23 วินาทีล่าสุดสหพันธ์กรีธาโลกได้ประกาศคะแนนสะสมนักกรีธาลุยโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในประเภทวิ่ง100เมตรชายออกมาเรียบร้อยแล้วโดยบิวภูริพลขึ้นมารั้งอันดับ45จากโควต้านักวิ่งทั้งหมด56คนทำให้การันตีคว้าตั๋วไปลุยปารีสเกมเป็นนักกีฬาคนที่51ของไทยแน่นอนแล้วเหลือเพียงรอประกาศอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ยังมีเบนสุเบนรัตน์อินแสงนักกีฬาขว้างจากหญิงไทยที่คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่31มี 1,136 คะแนนจากโควต้าทั้งหมด32คนที่ยังได้ลุ้นอย่างไรก็ตามยังมีรายการแข่งช่วงสุดสัปดาห์นี้อยู่ทำให้อาจมีการขยับอันดับกันใหม่ได้สำหรับการเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าไปโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจะสิ้นสุดการเก็บคะแนนในวันที่30มิถุนายนนี้เช็ค The List of 100 Substitute Selects W.Nationnel level who is still winning
Breaking News 27 มิถุนายน 2567 ถึง 9 นาฬิกา 3 นาทีปิดตรวจสอบรายชื่อ100ตัวสำรองเลือกสว.ระดับประเทศใครเป็นใครบ้างเช็คชื่อเลยศิวราทนายตั้มยังได้ลุ้นเผยชื่อเหล่าคนดังไม่ติดตัวจริงวันที่27มิถุนายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.กำหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.ระดับประเทศที่ Impact Forum อาคาร4เมืองทองธานีตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาของวันที่26 มิถุนายนที่ผ่านมากระทั่งการนับคะแนนทั้งหมดเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 4 นาฬิกา 52 นาทีและได้มีการประกาศผลการนับคะแนนทั้งหมด 300 รายชื่อโดยแบ่งเป็นรายชื่อคนที่ผ่านการเลือกได้เป็นสว.จำนวน200คนและอีก100รายชื่อในลำดับสำรองอ่านข่าวตรวจสอบรายชื่อ200ว่าที่สว.ใครเป็นใครบ้างดูเลยเปิดชื่อคนดังอดีตข้าราชการสำหรับ100รายชื่อสำรองมีคนดังติดโผยังได้ลุ้นเช่นพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มนายทัชพงษ์แก่ดำนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนายประทีปคงสิบอดีตผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ Voice TVนายพันเลิศใบหยกประธานกรรมการเครือตึกใบหยกและอดีตรองเลขาธิการพรรคไทยคนแรกตรวจสอบ100รายชื่อลำดับสำรองดังนี้นายร่มไทรทิพยเสวตนายอุทัยอัฏฐาพรนางสาวศรีไพรนนทรีนายจารุตลอเขมิการัศมีกุลนายพัทรพลเพชรพรมนางชโลมใจชยพันธนาการนางสาวกฤษตนันทองวิภาวันนายธัญญภูลสวัสดิ์นายพันเลิศใบหยกนางสรินทิพย์โยทับมงคลทรัพย์นางสาวสิริวันคูอัมพรพันตรีนฤทธิ์รัตนพิเชษฐชัยนายธนวัฒน์ศรีสุขนายศรีเมืองเจริญสิรินายนันทวัฒน์จราโตรธนเดชนายพิสุทธิ์ทรัพย์วิจิตรนายณพลเดชมณีลังกานางสาวณภัทรโชติพฤกษ์ชูกุลนายสุภชัยมั่นใจตนนายปัญญาหารลำยวงนายประพัชเดชเกตพันนางสาวพัทราพรคิดซ้ายนางสาวชนัดดาสงพัฒน์แก้วนายสุดพงษ์บุญเสริมนายดิษฐพิเชษสุวรรณโพพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลนายพินโยประกอบผลพ.อ.ไพบูลย์ พัสดรพลเอกนุชิตศรีบุญส่งนายสมชัยหทัยตันตินายชัยรัตน์ธรรมสุภาพงษ์นายประชากัญญาประสิทธิ์นางสรินทร์สนธิสิริกฤตนายสุชาติเอื้อพันพงษ์นายไพโรธบุญสิริคำชัยนายสมศักดิ์คงเทศนายสง่ามังคละนายนำศักดิ์อุทัยศรีสมนายวิถีสุพิทักษ์นายตรีพลเจาะจิตพลเอกสุรชาติจิตแจ้งยางนุชนาถแท่นทองนายสงบจินะแปงนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนายทัชพงษ์แก่ดำว่าที่พันตรีกรพศรุ่งหิรัญวัฒน์นางสาวพิญญาพัฒน์สันสรียชีวินนายประทีปคงสิบนางวราพรคัตพันนายสฤทธิ์ไพรทองนายทรงพลภูลสวัสดิ์นายมนัสไหวพริบนางสาวณัฐนันทองดีวงนายโกเมศเกิดสมบัตินายธนกฤตติทองเต็มนายไตรวินิจตู้จินดานางสาวเพียรพรดีเทศนายปัญญาตกทองนายดิเรกเหมมนครนายองค์การยาสิงห์ทองนายสมชายสารโรวาทนางสุจิตราผาลีพัฒน์นายชัยนรงค์เยาวลักษณ์นายอารักษ์พลอยพาณิชย์นายธนาทิพย์พรมชื่นนายสาโรจน์สุวรรณวงศ์นายชัดชัยชินธรรมมิตรนายรังสรรค์สบายเมืองนายนิพนธ์จริยนรวิทย์นายวิวัฒน์ธีฆคีรีกุลนายชูเกียรติสิงสูงนายปิยวิทย์โกรธเพชรนายขวัญชัยบุญเพชรนายอานันต์รองพลนายวีระเขนยนางอรทัยมูลคำนางสาวจิตราพีชพัฒน์นายธนชนมุทาพรนายบุญยรักษ์ยอดเพชรนายสมจิตสุวรรณบุตรนายพินโยขันติยูนายสามารถรัตนประทีปพรสออักครวัฒนือพงธนาชลิตกุลนางฉัตรสุภาพงเสนานายปฏิมาเหล่าชัยนางสาวนฤมลปิติธานันนางสาวณัฐมนชื่นดวงนางพาณิชย์แต้กิจพัฒนานางรุ่งนภาผ
พุทธแก้วนางสาวพันนรัตน์จงอมรรัตน์นายธนัทพงษ์วงมุลาลี่นายธีรศักดิ์อรันพิทักษ์นายแดนปรีชานายธนากรแหวกวารีนายสุรชัยพรจินดาโชตนายอุลิชดิษฐประณีตพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วนายชำนาญพัฒน์หานแก้วนายพงศกรตั้งกิจตระกูลนางสาววิยดามุ่งผล